จากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่แม่กรเกตได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยาผู้ที่ต้องประจนอยู่กับเกมการเมืองและนี่ก็คือกุศโลบายหนึ่งของพระองค์ที่ใช้รับมือกับเกมการเมืองนั้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ทรงมีอริศัตรูเป็นเจ้าฟ้าชายหลายพระองค์โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้เป็นพระราชบิดาและเพื่อไม่ให้เป็นการส่งเสริมพระอำนาจของเจ้าฟ้าชายเหล่านั้นสมเด็จพระนารายณ์จึงไม่ได้ทรงยกย่องเจ้าฟ้าพระองค์ใดให้มีพระยศสูงขึ้นเลยจนตลอดรัชกาลของพระองค์สำหรับการสถาปนาพระอิสริยยศของเจ้าฟ้านั้นโดยแบบแผนเดิมเจ้าฟ้าที่ประพฤติดีประพฤติชอบจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นตำแหน่งพระแต่ในครั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อที่จะมารับมือในเกมการเมืองครั้งนี้โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงสถาปนาพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าศรีสุพรรณเป็นเจ้ากรมหลวงโยธาทิพย์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีเป็นเจ้ากรมหลวงโยธาเทพโดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของมองซิเออร์ลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวเอาไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงยกย่องพระราชธิดาให้มีค่าคนบริวารและมีเมืองสวยขึ้นเท่ากับพระอัครมเหสีดังนั้นการสถาปนาเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์นี้ในแต่เดิมไม่ได้เป็นการสถาปนาเพื่อพระอิสริยยศแต่เป็นการที่จะรวบรวมกำลังคนในระบบไพ่ตั้งกรมใหม่ขึ้นมาทั้งสองกรมคือกรมที่มีหลวงโยธาทิพย์และหลวงโยธาเทพเป็นเจ้ากรมและโปรดให้ไปขึ้นกับเจ้าฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์คนไทยในโบราณไม่นิยมเรียกชื่อเจ้านายตรงๆจึงเรียกว่ากรมหลวงโยธาทิพย์และกรมหลวงโยธาเทพเป็นต้นจุดแข็งและข้อดีที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ให้เจ้าฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดสามารถที่จะรวบรวมกำลังไพร่พลเอาไว้ที่จริงก็เพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของพระองค์ในการต่อกรในเกมการเมืองนั่นเองอีกทั้งระเบียบแบบแผนเรื่องการสถาปนาพระอิสริยยศยศที่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงสถาปนาเจ้านายให้มีศักดิ์สูงขึ้นนั้นก็ได้สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยและแม้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงมีพระปรีชาความสามารถมากมายสักเพียงใดก็ตามเราต้องมารอดูกันนะครับว่าในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นจะสามารถเอาชนะพระชะตากรรมของพระองค์ได้หรือไม่ถ้าชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บด้วยนะครับขอบคุณครับ